สวัสดีครับอยู่กวอซัม awesome วันนี้จะมาสรุปเนื้อเรื่องของเกม The Ghost Train หรือว่าพนักง,งานบริษัทที่ต้องขึ้นรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายของทุกคืนเราจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มวัยกลางคนนะครับที่ชื่อว่าเคนสุเกะ ทำงานในบริษ,ษ,ษัทขายประกันแห่งหนึ่งนะครับในทุกคืนเขาจะทํางานจนดึกนะครับจนกระทั่งทุกครั้ง <c oughs> เขาจะต้องมานั่งรถไฟเที่ยวสุดท้ายนะครับโดยในเรื่องจะเริ่มต้นวันที่24กรกฎาคมวันแรกเขาได้เข้ามาที่จุดรอรถไฟนะครับเขาได้เข้าห้องน้ําแล้วก็ไปซื้อน้ําดื่มเสร็จแล้วเขเข้าไปสู่บุหรี่ในห้องห้องสูบบุหรี่นะครับจนกระทั่งรถไฟฟ้ามานะครับเขาก็จะเข้าไปนั่งที่ประจําของเขาครับโดยและเขาจะได้พบกับหญิงสาวที่นั่งรถไฟ เที่ยวสุดท้ายแบบเดียวกับเขาเสมอนะครับซึ่งความเหนื่อยล้าของเคนซูกะเนี่ยทำให้เขาเนี่ยก็เริ่มที่จะหลับไปเสร็จแล้วเขาตื่นขึ้นมาก็ได้พบว่ามีจิงรีตอมหน้าเขาอยู่นะครับแถมนั่งไปนั่งมาเขาได้เลยป้ายสถานีที่เขาจะลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เขาตัดสินใจที่จะเดินไปที่ห้องคนขับนะครับเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้เขาจะขอลงสถานีถัดไปเพื่อเขาจะเรียกแท็กซี่แล้วก็กลับบ้าน่นเองเขาได้เดินผ่านโบกี้รถไฟจนได้พบกับชายร่างสูงใหญ่ที่มาบังเส้นทาง ไม่ให้เขาเดินไปหากับห้องคนขับซึ่งเขาก็ได้ถือกล่องจิ้งหลีดนะครับแล้วก็บังคับให้เคสุเกะนะครับไปหาจิ้งหลีดมาให้เขานะครับที่หายไปอยู่ในรถไฟนะครับซึ่งซึ่งเป็นการพูดเชิงบังคับเลยนะว่าให้เรานั้นไปเก็บจิ้งหลีดที่หายไปในรถไฟนะครับซึ่งเราก็จะต้องไปช่วยเหลือชายคนนี้โดยการที่จะต้องไปหยิบจิ้งหลีด3อันเสร็จแล้วเมื่อครบเราก็จะมอบให้กับชายคนนี้แล้วเขาก็จะหลบทางให้เรานะครับ หลังจากนั้นเคสุเกะก็จะพูดคุยกับคนขับรถไฟนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจะขอลงจอดในสถานที่ถัดไปนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ารถไฟจะไม่หยุดเลยนะครับทำให้เคสุเกะในคืนนี้ก็ต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านครับวันที่2 5กรกฎาคมในอีกคืนหนึ่งต่อมานะครับซูเกะก็ทํากิจวัตรของตนเองเป็นปกตินะครับเขาจะเขาจะเข้าไปในห้องน้ําซื้อน้ําในตู้ กดน้ำนะครับแล้วก็จะสูบบุหรี่นะครับแล้วก็จะเข้ามาในรถไฟเสร็จแล้วครั้งนี้เขาจะได้พบกับหญิงสาวคนเดิมที่นั่งอยู่นะครับแต่ว่าเคสูเกะก,ก็เข้าไปนั่งที่เดิมครับแล้วก็เผลอหลับไปเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่ามีเด็กคนนึงได้วิ่งเล่นอยู่บนรถไฟโดยมีการพูดคุยบทสนทนาว่าเด็กคนนี้กําลังตามหาพ่อที่หายไปนะครับทาให้เคสูเกะหรือว่าตัวเราเนี่ยได้ตามหาพ่อ ของเด็กคนนี้ในรถไฟนะครับโดยเราจะต้องเดินไปพูดคุยกับชายแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละโบกี้และเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าชายแต่ละคนนั้นปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเรานะครับ <ats> แล้วก็บอกว่าผู้ชายทุกคนที่อยู่ในรถไฟนะครับปฏิเสธว่าไม่ใช่พ่อของเด็กคนนี้นะครับเสร็จแล้วเด็กคนนี้ก็จะวิ่งหนีไปนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยต้องออกไปตามหาเด็กอีกครั้งหนึ่งที่อยู่ในรถไฟนั่นเองซึ่งพอเราเดินไปสักพักหนึ่งเด็กมันจะกระโดดลงมาจากด้านบนรถไฟนะครับทำให้ตัวเราสะดุ้ เคซูเกะสะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังจากที่เจอเด็กจัมส์แร์ไปนะครับทำให้เขาได้รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ความฝันท่งนั้นและเขาก็นั่งเลยป้ายสถานีมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นก็เหตุการณ์จะตัดกลับมาในวันที่26กรกฎาคมนะครับในวันนี้เนี่ยเขาจะขึ้นรถไฟม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าไปนั่งที่มุมโปรดของเขาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีถุงสีดํามาวาง ขวางไม่ให้เขาสามารถนั่งได้นั่นเองนะครับทำให้เขาต้องเดินไปอีกโบกี้หนึ่งเพื่อน,นั่งอีกสถานที่หนึ่งนะครับนั่งพอเรานั่งปุ๊บก็จะหลับไปนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้นนะครับรถไฟไฟดับหมดเลยครับมีเพียงแต่ไฟด้านนอกที่ส่องสว่างเท่านั้นทําให้เราต้องไปหาคําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจนได้พบว่ามีหญิงสาวชุดดาคนหนึ่งได้มายืนตรงมุมโบสถ์ที่เราจะนั่งนะครับซึ่งเราก็ได้ยินเสียงบางอย่างตามโบกี้นะครับ โดยที e ่ผู้หญิงคนนี้ได้บอกว่าเราได้ยินเสียงอะไรจากโบกี้แต่ละโบกี้บ้างนะครับเราก็เรียนลำดับไปครับก็จะมีเสียงของงานพิธีกรรมในวัดนะครับมีเสียงวัดมีเสียงน้ําทะเลมีเสียงป่าแล้วก็มีเสียงจิ้งรีดนะครับแล้วผู้หญิงก็จะถามเราอีกครั้งหนึ่งว่าเสียงพวกนี้เนี่ยมีอะไรเป็นลําดับเริ่มต้นแล้วก็สุดท้ายบ้างนะครับเราก็ตอบไปครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไฟก็จะกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่งนะครับและครั้งนี้ ดูเหมือนว่าจะได้พบกับชายแก่คนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเราเนี่ยเคยเป็นเพื่อนสนิทกันตอนเด็กนะครับนั่นคือคุณชิมิสุเนี่ยเป็นเพื่อนมอปลายสมัยเด็กของเคนซูกเกะนะครับเราก็จะได้รู้ว่าคุณชิมิสุเนี่ยมาเป็นผู้นําทางนะครับที่แนะนําให้เคนซูกเกะเนี่ยเนี่วจากรถไฟก่อนที่จะถึงสถานีปลายทางนะครับและเขาก็แนะนําว่าอย่าให้เคนซูเกะมานั่งรถไฟในสถานีปลายทางนี้อีกนะครับ อย่างไรก็ตามทําให้ตัวเราเนี่ยต้องถูกออกจากรถไฟนะครับและหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็จะตัดมาที่วันที่6สิงหาคมนะครับวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเคสุเกะจะเอาบัตรรถไฟมาแต่ว่าบัตรของเคสุเกะเกิดเสียหายขึ้นนะครับทำให้เขาต้องไปซื้อตั๋วรถไฟจากด้านบนนะครับทําให้พนักง,งานที่ดูตั๋วเนี่ยก็หายตัวไปอย่างปริศนานะครับเคสุเกะก็ได้เดินลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ได้พบว่าในห้องน้ำเนี่ยมีเสียงบางอย่างได้เคาะหาเขานั่นเองเสร็จแล้วพอเขาเขา้เขาไปสู่บุหรี่ด้านในห้องนะครับ ก็เกิดไฟดับขึ้นตัวอยู่ตรงข้ามกับรางรถไฟนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเขาก็จะเดินมาที่บันไดเลื่อนเขาก็ได้พบกับวิญญาณหญิงสาวนะครับที่ใส่ชุดน,นักเรียนแล้วก็คลานมาหาเคซุเกะนะครับเหมือนกับว่าเธอกำลังจะพูดอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเราก็รีบขึ้นรถไฟนะครับโดยที่เราจะเข้าไปนั่งที่เดิมครับโด,โดยเคซุเกะได้หลับไปสักพักหนึ่งตื่นขึ้นมา เราจะได้พบว่ารถไฟไม่ยอมอยู่ที่สถานีนะครับแล้วก็จะมุ่งตรงไปสถานีสุดท้ายครับทำให้เคสุเกะเนี่ยตัดสินใจว่าจะเข้าไปในห้องคนขับนะครับแต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บไม่มีใครอยู่ในห้องคนขับทําให้เราต้องหยุดรถไฟด้วยตัวเองครับพอเรากดปุ่มปุ๊บเนี่ยทำให้ฉากคัดซีนก็ได้ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงชุดญี่ปุ่นคนก่อนหน้านี้ได้ถูกรถไฟชนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง ภาพตัดแต่กลับมาที่รถไฟเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะอยู่อีกโลกหนึ่งเลยแล้วก็หน้าต่างเนี่ยจะมีหน้าของผู้โดยสารที่คริสเกตเคยพูดคุยแล้วก็เคยเจอในรถไฟนี่แหละครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีของต่างๆนะครับซึ่งเราจะต้องไปตามหาของของแต่ละคนนะครับมาคืนนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งขวดเหล้าทั้งรองเท้านะครับแล้วก็มีไม้เท้าของคุณลุงนะครับแล้วก็จะมีของเล่นของเด็กนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าคัตชูของหญิงสาวที่เราเคยเจอด้วยนะครับ หลังจากที่เรามอบของทั้งหมดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าหญิงสาวนักเรียนนะครับที่ร่างกายขาดเป็น2ท่อนนะครับก็ได้พยายามเดินตามไล่ล่าเรานะครับจนกระทั่งเราถูกจัดการนั่นเองนะครหลังจากนั้นตัวเราจะฟื้นขึ้นมาในสถานีคิซารากิสเตชันนะครับเป็นสถานีสุดท้ายที่เคสุเกะไม่สมควรลงมาตามคําขอของชิมิสุนะครับแต่ว่าสถานี คิราซากิเนี่ยเป็นสถานีที่ไม่มีอยู่จริงในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วสถานีที่จะนําพาคนที่ตายไปแล้วมาสู่อีกโลกหนึ่งนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามชิมิสุเนี่ยก็ยังอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็บอกว่าให้คิซเกะเนี่ยต้องรีบกลับไปที่บ้านนะครับโดยที่ให้ไปติดต่อ ผ่านทางตู้โทรศัพท์นะครับโดยที่เขามีเหรียญ10เยนแค่อันเดียวนะครับที่จะสามารถติดต่อหาคนคนเดียวได้ทําให้ทําให้เสซูกะต้องตัดสินใจในการเข้าไปโทรศัพท์ที่ตู้โทรศัพท์นะครับเพื่อติดต่อใครบางคนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีให้เราติดต่อด้วยกันอยู่ประมาณ6คนนะครับก็คือจะมีโทรศัพท์ไปที่บ้านโทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่ทํางานโทรศัพท์ไปที่หัวหน้าโทรศัพท์ไปที่เพื่อนสนิทหรือว่าโทรศัพท์ไปที่แท็กซี่แล้วก็โทรศัพท์ไปที่ส่วนงานรถไฟแล้วก็ตํารวจนะครับ ทำให้เกิดเหตุการณ์เป็นฉากจบ2แบบครับคือฉากจบแบบดีกับไม่ดีครับเรื่องฉากจบดีคือเคสุเกะจะติดต่อภรยาไปที่บ้านนะเป็นภรรยาที่ไม่ติดต่อคิุเกะมานานแสนนานแล้วแล้วก็ขอร้องให้มาพบกับเรานะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกครับที่เคสุเกะโทรหาคนที่บ้านแล้วก็โทรติดด้วยนะครับ ในฉากจบดีเนี่ยเคซเกะจะติดต่อไปหาภรรยาหรือว่าที่บ้านนะครับที่ไม่เคยติดต่อมานานแสนนานถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นเขาโทรไปก็ไม่มีใครรับสายนะครับแต่ว่าครั้งนี้เขาไปติดต่อที่สถานีคิราซากินะครับทำให้เขาสามารถติดต่อหาภรรยาของเขาได้แล้วก็ขอร้องให้ตัวเธอเนี่ยมารับเคซเกะกลับบ้านนั่นเองนะครับซึ่งปฏิหารก็เกิดขึ้นกับเคซเกะนะครับที่มีรถได้ขับมารับเคซเกะและหลังจากนั้น ก็คือภรรยาของเคซุเกะนะครับพาเคซุเกะกลับไปที่บ้านนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการพูดถึงฉากจบนะครับว่าหลังจากที่เคซุเกะได้นั่งรถของภรรยาจากสถานีคีราสกสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าภรรยาของตนเองหายไปไหนเมื่อ2ปีก่อนนะครับถึงแม้ว่าภรรยาจะไม่ได้พูดอะไรก็ตามนะครับภรรยาก็มาส่งที่หน้าบ้านของเคซุเกะนะครับสุดท้ายแล้วพอเคซุเกะหันไปปุ๊บภรรยาของเขาได้หายตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ใสษฐานว่า ภรรยาของเขาได้มาส่งตัวสามีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฉากจบแบบแย่นะครับคือเคสุเกะจะติดต่อหาคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยานะครับนั่นคือการที่ทุกคนจะปฏิเสธการช่วยเหลือกับเคสุเกะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําให้เขาได้รู้ว่าเขาไม่สามารถหลุดพ้นไปจากประตูสถานีคิราซาก,กิได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วนั่นก็จะเป็นฉากจบที่เขาได้พบกับดวงวิญ,ญญาณทั้ง6ตนนะครับที่มารอเขาแล้วเขาก็หลงอยู่ในสถานีนี้ตลอดกาลนั่นเองนะครับผม โอเคครับในฉากจบก็อธิบายได้ค่อนข้างไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จะมาสุบไปฟังสั้นๆแล้วกันว่าเคซุเกะเนี่ยเหมือนกับว่าจะติดต่อคนที่เขารู้จักทุกคนนะครับแต่ว่าทุกคนที่เขารู้จักเนี่ยกับกลายเป็นมีปัญหาหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเคซุเกะเนี่ยเป็นคนที่ใส่ไม่ดีนะครับตั้งแต่เพื่อนร่วมงานของเขาที่อดีตแฟน,นก็เคยเป็นเพื่อนของภรยาเคซุเกะนะครับที่ภรรยาของเขาเนี่ยก็ชอบกั่นแกล้งเพื่อนตัวเองนะครับในสมัยเรียนแสดงให้เห็นว่าภรยาเคซุเกะก็ไม่ใช่เป็นคนที่นิสัยดี รวมไปถึงหัวหน้าของเคซูกะเเนี่ยก็รู้จักกับเพื่อนสมัยเรียนอย่างเดชินะครับเดชิคือคนที่ถือกล่องจิ้งหลีดนะครับสมัยประถมเนี่ยเคซเกะเนี่ยก็แกล้งจัดการจิ้งหลีดทุกที่เดชิเอามาที่โรงเรียนทั้งหมดเลยนะครับแล้วทำให้ตอนนั้นเนี่ยเคซเกะกลายเป็นว่าคนในคนในโรงเรียนก็ไม่ได้ชอบหน้าเคุเกะด้วยนะครับแล้วรวมไปถึงเดียวตัวเดชิเองก็เป็นโรค ซึมเศร้าไปในเวลาต่อมาด้วยนะซึ่งคนที่อยู่บนรถไฟก็คือคนที่เสียชีวิตหมดแล้วนะครับโดยที่จริงๆแล้วเคสุเกะเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงคราดของเขานะครับโดยเขาได้เห็นชิมิสุนะครับคนที่นำทางที่จะพาเคสุเกะออกไปจากที่นี่นะครับนั่นหมายความว่าเคสุเกะยังอยู่ในระหว่างโลกแห่งความเป็นและความตายอยู่หมายความว่าวิญญาณเขาอาจจะออกจากร่างแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะกลับไปในร่างได้อย่างไรนะครับ คนที่ตายไปแล้วนะครับจะไม่สามารถเห็นผู้นําทางได้หมายความว่าตอนนี้ชิมิสุพยายามที่จะหาหนทางให้ใครสักคนหนึ่งมาปลดปล่อยตัวของเคซุเกะครับนั่นก็คือภรรยาของเคซุเกะเองนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนันําพาเคซุเกะออกไปแล้วก็พากลับบ้านนี่นะครับผมและนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับและนี่คือทั้งหมดของในเรื่องของโกลสเทนครับเพืเ่อนๆสามารถที่จะกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอ ชิล่าได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถกด Follow ไปที่เพจ Tik Tok ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีเนื้อหาคอนเทนต์สั้นๆให้เพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาของโฮมสวัสดีครับ